ข้อ21นะครับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ84และส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ4คะแนนเป็นแบบโค้งปกตินะครับเป็นการให้เกรดแบบโค้งปกติอ่แบบนี้ปรากฏว่ามีนักเรียนได้เกรด A จจำนวน10.20%อ่ซ ีเส้นกลางนะครับมีนักเรียนได้เกรด A นักเรียนที่ได้เกรด A เนี่ยจะต้องอยู่ทางขวาสุดแน่นอนนะครับคือ10ณนะตำแหน่งนี้นะครับคิดเป็น10.20ซนนะครับก็คือส่วนที่แรงเงาสีเขียวเนี่ยดังนั้น ณนะส่วนที่แรงเงาสีเขียวเราสามา here, รถหาพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเท่ากับ0.102 0นั่นเองครับถ้าเราสามารถหาพื้นที่สีเขียวได้0.1020เราก็สามารถหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาสีส้มได้เหมือนกันนะครับดังนั้นพื้นที่ที่แรงเงาสีส้มก็จะเท่ากับ0 สามเก้าแปดศูนย์ครับและบังเอิญมากโจทย์บอกว่าพื้นที่ใต้โค้งตั้งแต่ z เท่ากับ0นถึงแทเท่ากับ1.25เท่ากับ0.3980ครับนั่นหมายความว่าณนะตรงนี้ z เท่ากับ0และณนะตรงที่พื้นที่0.3980 ก็คือแทเท่ากับ1.25ครับโจทย์อยากทราบว,ว่าคะแนนต่ำสุดของเกรด A สีเขียวนี่คือเกรด A คะแนนที่ต่ำที่สุดของเกรด A ก็คือส่วนตรงนี้ครับที่ผมกำลังลากเส้นประอยู่ตรงนี้นะครับโจทย์อยากทราบว,ว่าไอ้ส่วนที่เป็นลากเส้นประสีแดงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับง่ายมากครับตรงกลางตรงนี้คือ 84นะครับคือค่าเฉลี่ยคือ84ตรงสีแดงต้องมากกว่า84แน่นอนเพราะมันอยู่ทางขวานะครับเข้าสูตรมีอยู่สูตรเดียวคือ z เท่ากับ x ลบ x bar ส่วนด้วย sd ครับจะเท่ากับ1.25นั่นเองครับ z ตรงจุดสีแดงนะครับคือ1.25เท่ากับ x ไม่ทราบครับ ลบ x bar ก็คือ84ครับส่วนด้วย sd ก็คือ4ครับเนี่ยโจทย์ให้ sd มาแล้วคือ4ดังนั้น4คูณเข้าไปก็ได้เป็น5เท่ากับ x ลบ84ครับดังนั้นข้อนี้ x เท่ากับ89ครับ